ช้างน้อยเคนส์สวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนส์ภารกิจของฉันวันนี้คือการเล่นกับเพื่อนภารกิจของวันนี้ไปเล่นกับเพื่อนฮ่านึกออกแล้วเคนส์เดินไปเอาของเล่นที่หน้าห้องฮะไปอยู่เลยเคนออกไปตามหาเพื่อนๆดีกว่าสวัสดีเคนเฮลิคอปเตอร์สีน้ำเงินลูกฟุตบอลสีส้มเคนออกไปตามหาเพื่อนคนอื่นอ่ะนี่ของเล่นเรือสีเหลืองลูกฟุตบอลสีม่วงเคนออกไปตามหาลิโอเจอแล้วขอบคุณนะรถยนต์รถสีชมพูลูกฟุตบอลสีแดงเคนไม่มีของเล่นเหลืออยู่แล้วเคนกลับไปที่บ้านของเขาเพื่อนทุกคนอยู่ในบ้านรอเล่นกับเคนเรือเฮลิคอปเตอร์รถยนต์ภารกิจวันนี้สำเร็จแล้วสวัสดีฉันเจ้าช้างน้อยเคนวันนี้ฉันมีภารกิจที่ต้องตามหาเจ้ากล้วยสีทองฉันต้องเดินผ่านทางที่มีต้นไม้กำแพงของรูปทรงต่างๆและประตูสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าหินวิเศษเย้ฉันกำลังออกเดินทางฉันถึงประตูทางเข้าต้นไม้แล้วแต่ฉันต้องเก็บผลไม้เก็บ3ลูกช้างน้อยเคนจะปีนขึ้นไปเก็บแล้วนะ1สองสามเย้ประตูเปิดแล้วทำสำเร็จจนได้ที่ต่อไปคือกำแพงรูปทรงต่างๆฉันกำลังไปแล้วจะถึงแล้วนะอยู่ตรงนั้นเองฉันต้องหารูปทรงที่ถูกต้องแล้วใส่มันลงไปในกำแพงยังไงนะแล้วมันคือรูปทรงอะไรล่ะรูปสามเหลี่ยมหรอมันไม่ใช่นะหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมเธอว่าใช่ไหมไม่ใช่นะมันก็ไม่พอดีเหมือนกันแล้วมันคือรูปอะไรนะวงกลมดูดีนะนี้มันใส่พอดีเลยเย้ฉันทำได้แล้วประตูเปิดแล้วเก่งที่สุดเลยต่อไปคือเจ้าก้อนหินวิเศษฉันกำลังไปแล้วนะฉันจะถึงแล้วถึงแล้วสินะฉันต้องระบายสีรูปแอปเปิ้ลที่อยู่บนก้อนหินฉันจะใช้สีอะไรนะสีน้ำเงินไม่นะสีแดงล่ะใช่มันคือสีของเจ้าแอปเปิ้ลเจ้าแอปเปิ้ลมีสีแดงระบายให้เต็มเลยนะระบายสีให้ดีๆ Red คือสีแดงเย้ฉันทำได้อีกแล้วช้างน้อยเคนส์เก่งที่สุดเลยไปเราเดินไปหาเจ้ากล้วยสีทองกันเถอะฉันกำลังไปแล้วนะเย้ตรงนั้นใช่ไหมนะฮะนั่นไงล่ะฉันมาถึงเจ้ากล้วยสีทองจนได้มันเป็นสีทองมากเลยว้าท้องฟ้าสวยเหลือเกินลูกใช่แล้วเคนส์เรามาเรียนเรื่องยานพาหนะต่างๆกันเถอะพร้อมไหมดวงดาวดวงดาวรายยับตาเธอคืออะไรบอกพวกฉันมาว้าวน่าตื่นเต้นจังเลยโอ้
ฉันคิดว่ามันคือเรือนะใช่เรือล่องไปในทะเลที่กว้างใหญ่แล้วดวงดาวดวงดาวไร้ยับตาเธอคืออะไรบอกพวกฉันมาอันใหม่กำลังจะมาแล้วว้าม ันคือเครื่องบินแล้วเจ้าเครื่องบินก็บินสูงขึ้นไปบนฟ้าแล้วมันก็พาเราไปที่ไหนก็ได้ในโลกว้าวพวกเราเก่งกันจริงๆเลยดวงดาวดวงดาวไร้ยับตาเธอคืออะไรบอกพวกฉันอีกรูปหนึ่งแล้วมันคือรถบัสใช่แล้วลูกเราไปโรงเรียนด้วยรถบัสนี่แหละสนุกมากๆเลยเย้ดวงดาวดวงดาวไร้ยับตาเธอคืออะไรบอกพวกฉันมามันยังไม่หมดมีอันนั่นมันจักรยานหรือเปล่าใช่แล้วฉันชอบการปั่นจักรยานแล้วมันยังช่วยให้เราแข็งแรงด้วยนะเย้เราทำได้แล้วเราสนุกกับการเรียนเรื่องยานพาหนะมากๆบ๊ายบายเฮ้เพื่อนๆดูสิว่าฉันเอาอะไรมาสมุดภาพนี่รูปรถไฟแล้วฉันก็คิดออกแล้วว่าจะระบายสีมันยังไงไปกันเถอะระบายสีมันสนุกจังเลยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนั่นเหมาะกับรูปฉันมากเลยเฮ้เปโก้ฉันขอเจ้าสี่เหลี่ยมนั้นได้ไหมล่ะได้เลยเอาไปสิขอบคุณมากเปโก้มันพอดีเลยเพอร์เฟกต์มากฉันกำลังปริ้นเจ้าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่เครื่องปริ้นของฉันเนี่ยเฮ้ยทิมฉันขอสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี้ได้ไหมได้เอาไปเลยขอบคุณมากๆเลยว้าวมันดูดีมากๆเลยวันนี้อากาศดีเหมาะกับการเล่นว่าวฉันกำลังจะตกแต่งมันเสร็จแล้วล่ะด้วยวงกลมต่างๆเฮ้ยลูกฉันขอวงกลมพวกนี้ได้ไหมได้เลยเคนท์เอาไปเลย thank you ขอบคุณลูกและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วฉันต้องการสามเหลี่ยมนี่ไงล่ะเจ้าสามเหลี่ยมสีเขียวว้าวมันสวยมากๆเลยวันนี้ฉันรู้จักวงกลมสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสามเหลี่ยมและเจ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสฉันหวังว่าพวกเธอจะสนุกที่ได้เรียนไปด้วยกันนะบายสวัสดีตอนเช้าเด็กๆวันนี้ท้องฟ้าช่างสดใสจังเลยฉันช้างน้อยเคนช์กำลังจะตื่นนอนจากการนอนหลับที่เพียงพอตื่นได้แล้วมาเตรียมตัวไปโรงเรียนตื่นตื่นตื่นการนอนแต่หัวค่ำและตื่นแต่เช้าทำให้ช้างน้อยเคนช์แข็งแรงและสมองปลอดโปร่งในตอนเช้าฉันชอบที่จะแปรงฟันด้วยเจ้าแปรงสีเหลืองอันโปรดของฉันเราทุกคนต้องแปรงฟัน2ครั้งต่อวันนะ1ครั้งตอนเช้าและอีก1ครั้งก่อนนอนเพื่อฟันเราจะได้สะอาดแข็งแรงแปรงขึ้นลองจากนั้นก็ล้างหน้าให้สะอาดด้วยสบู่สีขาวถูให้เป็นฟองแบบนี้เลยมาเรามาเลือกชุดที่จะใส่ไปโรงเรียนเถอะฉันจะใส่สีแดงไปโรงเรียนดีไหมนะไม่อะไม่เอาดีกว่าหรือฉันจะใส่ชุดสีเขียวไปโรงเรียนดีนะสีเขียวก็ไม่อยากใส่นะโอ้ดูเจ้าชุดสีน้ำเงินนั่นสิฉันว่าฉันชอบอันนี้แหละฉันจะใส่ชุดนี้แหละไปโรงเรียนเย้ฉันว่าฉันเท่มากเลยนะเธอว่ายังไงรถโรงเรียนมาถึงแล้วแล้วเพื่อนๆก็รอฉันอยู่ขอบคุณมากนะที่มาคุยเล่นกันตอนเช้าบ๊ายบายเจ้าช้างน้อยเคนวันนี้เรามาเรียนเรื่องรถยนต์ชนิดต่างๆเคนมาแล้วหนังสือของรถยนต์ชนิดต่างๆมาเปิดหนังสือดูกันเลยว้าวรถไอศกรีมฮะร
รสไอศกรีมแบบนี้หรอรสไอศกรีมไอศกรีมมาแล้วไอศกรีมว้าวฮู้ฮู้เคนกินไอศกรีมอร่อยฮะปากกาอีมันกินไม่ได้นี่ฮะมาดูรสขั้นต่อไปนะรสดับเพลิงว้าวเค้นทำอาหารไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เราต้องขอความช่วยเหลือจากรถดับเพลิงนะรถดับเพลิงมาแล้วรถดับเพลิงมาช่วยดับไฟเร็วมาดับไฟให้แล้วเอาน้ำไปโดนหน้าเค้นโอ้ไม่นะมาดูรถขั้นต่อไปกันนะรถโรงเรียนเด็กๆขึ้นรถโรงเรียนกันไหมเคนขับรถโรงเรียนเคนขับรถโรงเรียนก็ได้นะอะไรอ่ะโอ้ไม่นะรถโรงเรียนมาดูหน้าต่อไปนะรถยนต์รถยนต์เหรอเสียงบีบแตรรถยนต์เพื่อนมารับแล้วลาก่อนเด็กๆ เจ้าสิงโตลีโอและเจ้าลิงชื่อทิมนั่งกินผลไม้กันช้างน้อยเคนส์เดินมาแล้วฮะกินอะไรกันน่ะมีผลไม้มากมายเลยช้างน้อยเคนท์หิวแล้วนะท้องร้องแล้วเนี่ยอะเจ้าเคนท์ภารกิจของเธอวันนี้อะไรหรอลีโอวาดเส้นเป็นรูปต่างๆหรอมันคืออะไรนะมาทำอะไรสนุกๆกันเถอะเคนท์หยิบดินสอขึ้นมานะดินสอพร้อมแล้วเคนท์เขียนเส้นตรงต่อกันสิว่าเส้นตรงที่1 2 3และเส้นตรงที่4เก่งมากเคนส์เส้นตรงตรงเหมือนตึกเลยเห็นไหมเปลี่ยนหน้าใหม่นะว่าเส้นตรงตามแนวนอนสิว่าเส้นแนวนอนที่1เส้นที่2เส้นที่3เก่งมากเลยเคนส์เส้นตรงตามแนวนอนได้เป็นเส้นขนานเหมือนถนนเลยนะหน้าต่อไปนะอะไรดีนะจะวาดเส้นซิกแซกได้ไหมเคนส์ขึ้นลงแบบนี้หรอเป็นอยากไปเรื่อยๆไงแบบนี้ใช่ไหมเย้ yeah, เก่งจริงๆเลยเคนส์เส้นซิกแซกคล้ายๆภูเขาเลยนะเปลี่ยนหน้าต่อไปนะแล้วเส้นโค้งล่ะใช่เคนส์วาดเส้นโค้งได้ไหมค่อยๆลากเส้นเป็นคลื่นแบบนี้โค้งแบบนี้หรอเก่งมากเลยเคนส์เส้นโค้งเหมือนคลื่นน้ำทะเลเลยหน้าต่อไปนะเส้นประล่ะใช่เส้นประไงได้เลยวาดเส้นเล็กๆต่อกันแบบนี้เก่งมากเลยเส้นประเหมือนมดเดินไปมาเลยนะปรบมือให้เคนหน่อยวันนี้เคนทำภารกิจวาดเส้นต่างๆเสร็จแล้วเส้นตรงเส้นแนวนอนเส้นซิกแซกเส้นโค้งเส้นประว้าวเรามากินผลไม้กันเถอะพระอาทิตย์ขึ้นแล้ววันนี้อากาศดีจังเลยนะเคนกับเบคก็วิ่งไปไหนกันน่ะเย้สไลเดอร์นี่เล่นของเล่นกันเถอะไม่ๆๆๆๆงั้นเคนไปเล่นก่อนนะเฮ้เบคก็ฮะขอเคนกินมั่งสิก่อนอื่นนะขอฉันดีๆก่อนฮะฮะ
เอาไปเลยนะฮะกลับมานี่เจ้าช้างน้อยเคนท์และหมูแป๊กก็วิ่งไล่กันใหญ่เลยวิ่งขึ้นลงสไลเดอร์ด้วยเอ้ยอย่าหนีสิเคนท์กับแป๊กก็ขึ้นมาอีกรอบแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าเคนท์กับแป๊กก็วิ่งไล่กันกี่รอบแล้วเนี่ยเหนื่อยแฮะเอาเจ้าแป๊กก็หยุดซะแล้วคิดออกแล้วเจ้าเคนท์ยังวิ่งอยู่เลยแป๊กก็เอาถังน้ำมาทำไมนะเจ้าเข็นลื่นลงมาที่ถังน้ำแล้วเอาคืนมาเลยฉันขอโทษนะไม่เป็นไรเคนพูดเพราะๆกับฉันสิฉันขอกินมั่งนะขอบคุณมากเวลาจะขอขนมอะไรเด็กๆต้องพูดกับเพื่อนเพราะๆนะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเคนเพิ่งตื่นนอนอะไรนะภารกิจของวันนี้เคนจะอ่านดูสิทำความสะอาดห้องฮะห้องรกมากเลยแต่นึกออกแล้วไปเอาตะกร้ามาก่อนนะเก็บกระดาษใส่ตะกร้าเก็บเปลือกแอปเปิ้ลด้วยเปลือกกล้วยเศษขยะทั้งหมดแล้วลูกบอลนี่ล่ะเอาไปเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยหนังสือล่ะเอาไปจัดเรียงให้เป็นระเบียบใช่แล้วแล้วดินสอสีล่ะเก็บใส่ลิ้นชักให้เรียบร้อยใช่เคนทำได้แล้วห้องสะอาดมากๆเลยใครมาเพื่อนๆมาแล้วสวัสดีฮะทำไมทำห้องเรารกล่ะโอ้ไม่นะวันนี้เราจะมาช่วยกันหาชุดของอาชีพต่างๆสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนส์ฉันอยากเป็นหมอชุดไหนในนี้กันนะคือชุดหมอไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็ยังไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันนี่แหละอันที่ถูกต้องฉันเป็นหมอนะฉันอยากจะเป็นนักดับเพลิงชุดไหนในนี้นะที่เป็นชุดนักดับเพลิงไม่ใช่ไม่ใช่นั่นก็ไม่ใช่ใช่นี่แหละอันที่ถูกต้องฉันเป็นนักดับเพลิงแล้วฉันอยากเป็นชาวนาชุดไหนนะที่เป็นชุดของชาวนาไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วเธอตอบถูกฉันเป็นชาวนาแล้วฉันอยากจะเป็นเชฟใช่ชุดนี้แหละฉันเป็นเชฟแล้วเย้บ๊ายบายโอ้เสียงกริ่งร้องดังใครมานะสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนส์วันนี้เรามาย้อนเวลาด้วยเครื่องทาแมชชีนกันว้าวมันคืออะไรเนี่ยมาดูกันมันคือเครื่องย้อนเวลาอู้มาลองใช้กันดีกว่าฉันจะเปิดเครื่องมันยังไงนะลองขยับตรงนี้ดูโอ้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่เออโอ้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนั่นถ้ำใช่ไหมไปดูกันดีกว่านั่นมันรูปมือนี่
ระบายสีข้างในไปเลยไปดูรูปอื่นๆข้างในดีกว่ารูปคนกระท่อมระบายสีคนกันรูปช้างกระท่อมระบายสีข้างในกันให้เต็มรูปบัวฉันชอบระบายสีฉันหิวมากเลยนี่มันอร่อยจริงๆนะสมบัติกันภารกิจของวันนี้ว้าวเธออยู่ที่นี่สะพานป่าทะเลยอดเขาเกาะสมบัติใช่แล้วรีบไปเอารถดีกว่ารถยนต์รีบขับไปกันเลยเย้เคนขับรถข้ามสะพานวี่ฮะเคนไปเจอรถบิ๊กฟุตรถบิ๊กฟุตขับรถบิ๊กฟุตเย้ล้อมันใหญ่มากเลยวี่เคนไปเจอเรือแล้วเรือรีบกระโดดขึ้นเรือเคนขับเรือไปเรื่อยๆวี่เคนไปเจอเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เคนกระโดดขึ้นเฮลิคอปเตอร์วี่เคนขับเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยว้าวนั่นฉันเกือบจะถึงแล้วไปกันเลยมาถึงแล้วในที่สุดก็เจอเคนเปิดหีบสมบัติเจอเครื่องบินว้าวบายบายสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนภารกิจของฉันวันนี้คือการเล่นกับเพื่อนภารกิจของวันนี้ไปเล่นกับเพื่อนนึกออกแล้วเคนเดินไปเอาของเล่นที่หน้าห้องฮะไม่มีใครอยู่เลยเคนออกไปตามหาเพื่อนๆดีกว่าสวัสดีเคนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์สีน้ำเงินลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลสีส้มเคนออกไปตามหาเพื่อนคนอื่นอ่ะนี่ของเล่น
เรือสีเหลืองลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลสีม่วงเคนออกไปตามหาลิโอเจอแล้วขอบคุณนะรถยนต์รถสีชมพูลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลสีแดงเคนไม่มีของเล่นเหลืออยู่แล้วเคนกลับไปที่บ้านของเขาเพื่อนทุกคนอยู่ในบ้านรอเล่นกับเคนเรือเฮลิคอปเตอร์รถยนต์ภารกิจวันนี้สำเร็จแล้วสวัสดีฉันเจ้าช้างน้อยเคนวันนี้ฉันมีภารกิจที่ต้องตามหาเจ้ากล้วยสีทองฉันต้องเดินผ่านทางที่มีต้นไม้กำแพงของรูปทรงต่างๆและประตูสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าหินวิเศษเย้ฉันกำลังออกเดินทางฉันถึงประตูทางเข้าต้นไม้แล้วแต่ฉันต้องเก็บผลไม้เก็บ3ลูกช้างน้อยเคนจะปีนขึ้นไปเก็บแล้วนะ1 2 3เย้ประตูเปิดแล้วทำสำเร็จจนได้ที่ต่อไปคือกำแพงรูปทรงต่างๆฉันกำลังไปแล้วจะถึงแล้วนะอยู่ตรงนั้นเองฉันต้องหารูปทรงที่ถูกต้องแล้วใส่มันลงไปในกำแพงยังไงนะแล้วมันคือรูปทรงอะไรล่ะรูปสามเหลี่ยมหรอมันไม่ใช่นะหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมเธอว่าใช่ไหมไม่ใช่นะมันก็ไม่พอดีเหมือนกันแล้วมันคือรูปอะไรนะวงกลมดูดีนะนี่มันใส่พอดีเลยเย้ฉันทำได้แล้วประตูเปิดแล้วเก่งที่สุดเลยต่อไปคือเจ้าก้อนหินวิเศษฉันกำลังไปแล้วนะฉันจะถึงแล้วถึงแล้วสินะฉันต้องระบายสีรูปแอปเปิลที่อยู่บนก้อนหินฉันจะใช้สีอะไรนะสีน้ำเงินไม่นะสีแดงล่ะใช่มันคือสีของเจ้าแอปเปิลเจ้าแอปเปิลมีสีแดงระบายให้เต็มเลยนะระบายสีให้ดีๆ Red คือสีแดงเย้ฉันทำได้อีกแล้วช้างน้อยเคนเก่งที่สุดเลยไปเราเดินไปหาเจ้ากล้วยสีทองกันเถอะฉันกำลังไปแล้วนะเย้ตรงนั้นใช่ไหมนะฮะนั่นไงล่ะฉันมาถึงเจ้ากล้วยสีทองจนได้มันเป็นสีทองมากเลยว้าวไงฉันคือช้างน้อยเคนอรุณสวัสดิ์ฉันกำลังเดินทางไปโรงเรียนกระเป๋านักเรียนของฉันอยู่นี่เองโอ้กระเป๋านักเรียนของฉันเปิดอยู่ไม่มีของเหลือเลยของฉันกระจายอยู่ทั่วห้องฉันต้องตามหามันแล้วล่ะเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมดินสออยู่ที่ไหนนะหาเจอไม่เอ่ยเห็นดินสอบ้างไม่เอ่ยนี่ไงอยู่บนเตียงฉันนี่เองเก่งมากกล่องอาหารกลางวันของฉันล่ะเห็นบ้างไม่เอ่ยอยู่ไหนนะอยู่นี่เองเก่งมากหาสีเทียนของฉันเจอไหมอยู่ไหนนะตรงนี้หรอไม่ใช่ไม่มีอยู่บนเตียงนี่เองทำได้เยี่ยมมากเอาล่ะแล้วกระติกน้ำของฉันอยู่ที่ไหนเอ่ยฉันต้องเอาน้ำไปด้วยอยู่ไหนนะอยู่ข้างๆอ่างป
ลาทองนี่เองเก่งมากเกือบครบแล้วฉันแค่ต้องหาหนังสือให้เจอไปอยู่ไหนนะนั่นไงอยู่นั่นข้างๆเตียงและของอย่างสุดท้ายที่ต้องหาก็คือลูกบอลช่วยฉันหาหน่อยได้ไหมเอ่ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะไม่มีนี่นาอยู่นี่เองฉันวางมันไว้บนเก้าอี้นวมนี่เองเก่งมากเธอหาของของฉันเจอครบทุกชิ้นแล้วขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยฉันเอาใส่ในกระเป๋านักเรียนให้หมดเลยเย้คราวนี้ฉันจะปิดซิปให้เรียบร้อยพร้อมออกเดินทางโอ้อย่าลืมน้ำลาก่อนเด็กๆแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างสนามเด็กเล่นกันพร้อมไหมไปเริ่มกันเลยเย้ไงทุกคนตื่นเต้นกันไหมเอ่ยวันนี้จะต้องสนุกมากแน่ๆเลยฉันมาแล้วมันเดย์สวัสดีมันเดย์ดูสิฉันเตรียมอะไรมาดูนี่ฉันเตรียมแผนการอันสมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างสนามเด็กเล่นอันสมบูรณ์แบบเย้ก่อนอื่นมาปูกระเบื้องยางสำหรับพื้นก่อนเยี่ยมมากทีนี้มาทำฐานของสไลเดอร์เรือดำน้ำทำได้ดีมากคุณรถบรรทุกประกอบให้เรียบร้อยเลยรถบรรทุกเหล่านี้มีประโยชน์มากเลยนะว้าวเย้ยอดเยี่ยมไปเลยไงมันเดตอนนี้เรามาสร้างกล้องเรือดำน้ำกันดีไหมเอ่ยเราจะได้มองเห็นได้ดีขึ้นเรียบร้อยแล้วเก่งมากทีนี้เรามาประกอบโครงด้านข้างสำหรับสไลเดอร์ของเรากันเก่งมากทีนี้เอาชุดชิงช้ามาลงเลยยอดเยี่ยมจริงๆคุณรถบรรทุกขอบคุณนะเอาชิงช้าอีกอันมาด้วยเย้ขอบคุณนะนั่นล่ะทำได้ดีมากมันเดย์มาพร้อมกับม้าหมุนวู้หมุนติ้วเลยอ๋อตรงนี้เรามีอะไรเอ่ยดวงดาวมหัศจรรย์สำหรับสนามเด็กเล่นที่เปล่งประกายระยิบระยับว้าวฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเข้าไปเล่นแล้วดูยอดเยี่ยมจริงๆเราทำสำเร็จแล้วเก่งมากทุกคนแล้วเราก็ลื่นถลายลงไปเลยวิ่งเย้โอ้โหชิงช้าก็ดูเจ๋งมากเหมือนฉันบินได้เลยล่ะวันนี้สนุกที่สุดเลยเย้นี่เป็นสนามเด็กเล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดไปเลยสวัสดีฉันชื่อเคนช่างเป็นวันที่สวยงามจริงๆว่าไหมวันนี้ฉันจะอบเค้กล่ะฉันชื่นชอบการอบขนมมากเรามาอบขนมกันเถอะผสมดูน่าอร่อยมากฉันสงสัยจังว่ากลิ่นหอมหัวหน้าทานนั้นคือกลิ่นอะไรเกือบเสร็จแล้วเย้ไหนดูสิเรามาตกแต่งให้สมบูรณ์ด้วยช็อกโกแลตไอซิ่งกันดีกว่าเอาเลยลูกตื่นเต้นจังเลยเสร็จแล้วเย้กลิ่นหอมน่าอร่อยไปกันเถอะเย้โอ้โหเค้นเค้กนี้ดูน่าอร่อยมากๆเลยเราขอกินสักชิ้นได้ไหมอ่ะได้สิฉันอยากกินเค้กฉันก็อยากกินฉันก็พวกเราต้องเรียนรู้ที่จะแบ่งปันกันนะเพราะฉะนั้นเรามาแบ่งเค้กให้พอดีกับทุกคนเราจะทำยังไงดีนะเราจะแบ่งเค้กก้อนนี้ให้พอดีกับทุกคนยังไงดีฉันจะแบ่งเค้กก้อนนี้ออกเป็น4ชิ้นเค้ก1ชิ้นสำหรับมูมูอีกชิ้นสำหรับลูกอีกชิ้นสำหรับทิมและชิ้นสุดท้ายสำหรับฉันทีนี้พวกเราต่างก็มีเค้กเท่ากันแล้วเยี่ยมมากเลยอร่อยจริงๆยิ่งแบ่งกันยิ่งอร่อยวันนี้แดดจ้าสวยงามมากเลยเคนกับมันเดย์กำลังเล่นเกมฟุตบอลอย่างขมักเขม้นใครจะทำประตูได้เอ่ยมันเดย์ได้บอลแล้วท่าทางเขากำลังจะทำประตูได้เอาเลยมันเดย์แต่เคนไล่ตามมาติดๆโอ้ไม่นะเขาสะดุดหินล้มไปเคนผู้น่าสงสารเขาดูเจ็บไม่น้อยเลยเพื่อนรถบรรทุกของเขารีบเข้าไปช่วยโอ้โอแผลใหญ่เหมือนกันนะไม่ต้องร้องไห้นะเคนไม่เป็นไรนะดูสิเจ้ารถบรรทุกมีความคิดดีๆแล้วนั่นคืออะไรน่ะแผนสร้างสนามฟุตบอลงั้นเหรอเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมจริงๆมาเริ่มทำงานกันเลยทุกคนก
ก่อนอื่นเราต้องเอาหินทั้งหมดออกก่อนแล้วตั้งเสาประตูฟุตบอลเยี่ยมมากเย้ Yay! จากนั้นก็ตั้งสแตนยอดเยี่ยมมากตกแต่งขั้นสุดท้ายมันเดย์กับเคนต้องการความช่วยเหลือในการทำเส้นกั้นเขตสนามเจ้ารถบรรทุกทำเป็นโอ้โหเจ๋งไปเลยกระโดดขึ้นมาเลยมันเดย์เย้ว้าวพวกเราทำสำเร็จแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเล่นแล้วล่ะเคนเลี้ยงบอลขึ้นไปเขาส่งบอลให้เพื่อนไปแล้วจะเข้าประตูไหมโอ้พลาดไปหน่อยนะบอลเด้งกลับไปและมันเดย์ได้บอลไปดูเขาเลี้ยงบอลสิแล้วเขาก็ยิงประตูโอ้โหยอดเยี่ยมมากมันเดย์ช่างเป็นวันที่ยอดเยี่ยมจริงๆสวัสดีเพื่อนๆฉันชื่อช้างน้อยเคนและฉันกำลังเรียนนับเลข1ถึง10ฟังดูน่าสนุกใช่ไหมเอ่ยเอาล่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มฉันเตรียมรายการของที่ต้องซื้อไว้พร้อมแล้วและฉันต้องไปตลาดเพื่อซื้อวัตถุดิบเหล่านี้ทุกอย่างอยู่ในรายการนี้แล้วเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมได้เหรองั้นไปกันเลยปะเอาล่ะไหนดูสิว่ารายการแรกคืออะไรเอ่ยนม1กล่องโอเคหานมกล่องอยู่นี่ไงได้แล้วเรียบร้อยนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อแอปเปิ้ล2ลูกโอเคงั้นไปหาแอปเปิ้ลกันเลยเอาใส่ลงในรถเข็นเลยแอปเปิ้ล1ลูกแอปเปิ้ล2ลูกเรียบร้อยต่อไปคืออะไรเอ่ยแครกเกอร์หรอแครกเกอร์3แพ็คใส่ลงไปในตะกร้ารถเข็นเลย1 2 3เย้เรียบร้อยแล้วรายการต่อไปคือแยม4ขวดโหน่าอร่อยจังแยม4ขวดกำลังเข้าไปในรถเข็นแล้วเรียบร้อยรายการต่อไปคือคุกกี้5แพ็คของโปรดของฉันเลยล่ะฉันชอบกินคุกกี้1 2 3 4 5นั่นล่ะทำได้เยี่ยมมากขอบคุณที่ช่วยนะรายการต่อไปคืออะไรเอ่ยมาซื้อแครอท6หัวกันเหลืออีกแค่5อย่างเท่านั้นมานับ1ถึง6พร้อมกัน1 2 3 4 5 6แครอท6หัวเรียบร้อยนี่อะไรเอ่ยบรอกโคลี7หัวฉันอยากทำซุปบรอกโคลีจังเลยใส่ลงไปในรถเข็นเลย1 2 3 4 5 6และ7เย้ซุปบรอกโคลีแสนอร่อยรอเราอยู่ต่อไปคืออะไรเอ่ยมะเขือเทศ8ลูกเธอนับมันได้ไหมเอ่ยโอ้โหใส่ลงไปในรถเข็นเลย1 2 3 4 5 6 7และ8มะเขือเทศ8ลูกในรถเข็นเรียบร้อยเราเกือบได้ของครบแล้วเราต้องซื้อกล้วย9ลูกฉันชอบกินกล้วยมากกล้วยทำให้ฉันแข็งแรงมานับกล้วยให้ได้9ลูกกันเถอะ1 2 3 4 5 6 78และ9เย้เรียบร้อยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดใช่แล้วเราต้องมีของหวานตบท้ายเอาล่ะมัฟฟิน10ชิ้นในรถเข็นของฉันทั้งหมดอยู่ในแพ็คเดียวกันสะดวกดีจังเลยเรียบร้อยเอาล่ะไหนดูสิฉันซื้อของครบทุกอย่างแล้วเย้ไหนมาดูสิว่าเราซื้ออะไรมาบ้างวันนี้นม1กล่องแอปเปิ้ล2ลูกแครกเกอร์3แพ็ค
แยม4ขวดคุกกี้5แพ็คแครอท6หัวบรอกโคลี7หัวมะเขือเทศ8ลูกกล้วย9ลูกมัฟฟิน10ชิ้นโอ้โหเดี๋ยวนะฉันเพิ่งเรียนนับเลข1ถึง10เมื่อตะกี้เธอได้ยินหรือเปล่าเย้พวกเราทำสำเร็จแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เยี่ยมมากฉันชื่อเคนฉันเป็นช้างตัวน้อยวันนี้ซื้อของสนุกมากเลยแถมฉันยังได้เรียนรู้การนับ1ถึง10ด้วยขอบคุณมากเลยนะซื้อของกับเธอนี่สนุกจริงๆเลยไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบายอย่าลืม Subscribe และดูวิดีโออื่นๆนะช้างน้อยเคนส์